ว่าที่ไปสมาคมต้องขอข้อความจะเลือกว่าเราไม่มีกินเลยครับมันจะว่าไม่มีจะกินแต่คือไม่มีกินเลยครับไม่มีความช่วยเหลือเลยต้น 5,000 ก็ไม่ได้ครับเพราะซึ่งตอนนี้ตังลงชีพเลยว่าพ่อกินบ้านเพื่อนวันละเบอร์แล้วนี่ครับครับพี่ออกมาจากภูเก็ตเหล็กวันเดียวได้จำได้ไหมวันที่ทิพย์ช่องมีนาคมหลังจากนั้นก็เขามีพ่อปิดการปิดจังหวัดเมื่อวันที่5เมษายนโดยประมาณพ่อการติดทางแล้วพัฒนามาจนบัดนี้เลยครับจริงกะพี่อาศัยที่ไหนอยู่อาศัยบ้านตามลาวตำบลกองพลยัดพิการอาศัยบ้านเข้าลาวพิการไม่ใช่บ้านเองกี่คนนั่งมันทั้งหมดรวมตอนนี้กระทว่าคนตั้งก็มาเยี่ยมยัดก็รวมแล้วก็9คนกับทั้งเด็กตึงจะไปไหนกันนี่ว่าที่ไปสมาคมต้องขอข้อความช่วยเหลือว่าเราไม่มีกินเลยครับไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินแต่คือไม่มีกินเลยครับตึงจะกลับไปภูเก็ตหรือว่ามันไม่กลับครับจะเดี๋ยวกลับกองพลลาวเพราะว่าภูเก็ตเขาไม่ให้เข้าที่ครับก็มีครอบครัวเนี่ยประมาณ10-11ทั้งเด็กอ่ะมาบอกว่าเขามีความเดือดร้อนกับจังหวัดตังไม่ได้แล้วเงินก็ไม่มีเด็กก็ไม่มีนมกินผมก็เห็นสงสารเด็กก็ให้เงินไป 1,000 เพื่อไปซื้อนมซื้ออะไรอาหารกินกันก่อนแล้วก็ให้ข้าวสารไปให้ครอบครัวอยู่11คนเนี่ยก็5ถุงก็ไข่ไก่ไป2แผงน้ำมันไป3ขวดน้ำไป2แพ็คประมาณนี้ครับผมแล้วเบื้องต้นผมก็ประสานกับนายอำเภอที่คลองท่อมซึ่งเขาอยู่คลองท่อมให้นายตัวคลองท่อมเป็นคนประสานอีกทีนึงเพื่อให้เขากลับบ้านที่จังหวัดตรังกับภูเก็ตเพราะว่าการเดินทางข้ามเนี่ยเดินอย่างนี้ว่าของจังหวัดกระบี่เนี่ยการเดินทางเพื่อจะไปต่างจังหวัดไปต่างอำเภอเนี่ยต้องขออนุญาตหมดเพราะเมื่อเขาอยู่ที่อำเภอคลองท่อมผมก็ต้องประสานคลองท่อมเพื่อพิจารณาในเรื่องการออกหนังสือเดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภอต่อไป